สวัสดีค่ะดิฉันนันทวรรณกันคำประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายณห้องประชุมธรรมลังกาศาลากลางจังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมคะวันนี้4ตุลาคม2567เรายังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยความคืบหน้าการฟื้นฟูการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อสักครู่นี้นะคะได้มีการประชุมสรุปสถานการณ์ในรอบวันภารกิจฟื้นฟูและการเยียวยาประชาชนติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากท่านดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเรียนเชิญค่ะเรียนพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายนะครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทางจังหวัดเชียงรายขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ได้ให้ความสนใจนะครับติดตามนะครับการแก้ไขปัญหาของทางจังหวัดเชียงรายนะครับกรณีที่เกิดปัญหาอุทกภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับการให้ความช่วยเหลือต่างๆที่หลั่งไหลมาสู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเรานะครับวันนี้ผมมีประเด็นที่จะนำเรียนนะครับผลการปฏิบัติงานนะครับของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายนะครับภายใต้การอำนวยการบริหารจัดการของท่านโชตินรินทร์เกิดสมนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งได้รับมอบหมายมาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับโดยในวันนี้นะครับผมมีประเด็นที่จะขออนุญาตนำเรียนความคืบหน้านะครับผลการดำเนินงานของทุกภาคส่วนนะครับในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยในประเด็นที่1นะครับขออนุญาตนำเรียนสภาพนะครับเหตุการณ์ในพื้นที่ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับโดยในส่วนของสถานการณ์นะครับของระดับน้ํานะครับในแม่น้ําทั้ง7สายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเรานะครับซึ่งก็มีสายหลัก4สายนะครับประกอบไปด้วยแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำกกแม่น้ำอิงแล้วก็แม่น้ำลาวนะครับรวมถึงแม่น้ำสายรองอีก3สายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำสายนะครับแม่น้ำจันทน์แล้วก็แม่น้ำคำนะครับทั้งนี้นะครับในภาพรวมนะครับระดับน้ำนะครับในวันนี้ลดลงต่ำกว่าเมื่อวานนะครับโดยอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้นะครับไม่เป็นที่น่ากังวลใจแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในแนวโน้มสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับอีกอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนที่2นะครับสำหรับในกรณีนะครับของท่านที่เป็นห่วงนะครับจากภาพข่าวนะครับที่ได้รับทราบกันกรณีสักช่วงสายๆของเมื่อวานนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับซึ่งมีประเด็นในเรื่องของการที่ระดับน้ำล้นตลิ่งนะครับจากแม่สายนะครับเข้าท่วมในพื้นที่ของอำเภอแม่สายนะครับโดยระดับน้ำก็มีระดับค่อนข้างสูงนะครับอยู่ในระดับประมาณสัก80 ถึง 80 เซนถึง 1 เมตรนะครับซึ่งในสภาวะปัจจุบันนะครับผมขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าระดับน้ำได้ลดลงนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ครับแล้วก็ยังเหลือคงค้างอยู่ใน3พื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยในบริเวณชุมชนสายลมจอยนะครับชุมชนเหมืองแดงนะครับแล้วก็ชุมชนไม้ลุงขนนะครับซึ่งทั้ง3จุดนี้นะครับคงเหลือน้ำขังอยู่ในระดับประมาณ10ถึง15เซนติเมตรนะครับซึ่งหน่วยงานนะครับทั้งในส่วนของหน่วยงานฝ่ายปกครองนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับแล้วก็กองทัพนะครับที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารนะครับแล้วก็กองกำลังอสนะครับอยู่ระหว่างการเร่งสูบระบายน้ำออกนะครับหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับระดับน้ำที่คงค้างท่วมขังอยู่คาดว่าจะถูกระบายออกไปให้หมดสิ้นนะครับภายใน 1-2 วันนี้นะครับเราก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของมาตรการในการที่จะเยียวยาแก้ไขฟื้นฟูในระยะต่อไปนะครับประเด็นถัดมานะครับผมขออนุญาตนำเรียนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้เส้นทางในการสัญจร
ะครับของพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้เดินทางอยู่ในบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับในบริเวณตำบลแม่ยาวนะครับในจุดของสะพานข้ามแม่น้ำกกนะครับบริเวณเรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสะพานพ่อขุนแมงรายมหาราชนะครับซึ่งในจุดดังกล่าวนะครับในเมื่อวันที่13ถึง11ถึง13กันยายนที่ผ่านมานะครับก็เกิดกรณีของคอสะพานขาดนะครับเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยนะครับขณะนี้นะครับทางแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายนะครับได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมนะครับเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการซ่อมแซมอีกประมาณ 5-7 วันนะครับก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับโดยในระหว่างนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้กรุณาหลีกเลี่ยงนะครับการสัญจรในบริเวณดังกล่าวออกไปก่อนนะครับโดยขอให้ไปใช้เส้นทางอื่นแทนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นในเส้นทางในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้านะครับในพื้นที่ของตำบลบ้านโป่งบริเวณถนนเข้าหมู่บ้านห้วยทรายขาวนะครับซึ่งเกิดกรณีของดินสไลด์ลงมานะครับปิดกั้นเส้นทางนะครับเช่นกันครับทางแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายนะครับได้เข้าเร่งดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะแล้วเสร็จนะครับและอาจจะแล้วเสร็จได้เร็วกว่านั้นด้วยนะครับทั้งนี้นะครับกรณีหากท่านพบปัญหานะครับในการที่จะสอบถามเส้นทางในการสัญจรนะครับหรือสอบถามปัญหาหรือขอความช่วยเหลือนะครับระหว่างการเดินทางนะครับท่านสามารถโทรขอรับความช่วยเหลือในเรื่องการใช้เส้นทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ053-152-035 053-152-035นะครับสำหรับในมิติของการดำเนินการนะครับในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับผู้ประสบอุทกภัยของทางจังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเองนะครับได้ดำเนินการนะครับภายใต้อำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้วทั้งสิ้นนะครับคิดเป็นเงินกว่า5,417,400 บาทนะครับใน3ส่วนด้วยกันดังนี้นะครับในส่วนที่1นะครับได้ดำเนินการจ่ายนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้นนะครับให้แก่ครอบครัวละ 3,800 บาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,000 บาทนะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนของค่าซ่อมแซมที่อยู่ประจำนะครับหลังละไม่เกิน 49,500 บาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5,148,000 บาทและส่วนที่3นะครับคือเรื่องของการค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตนะครับรายละไม่เกิน 29,700 บาทนะครับซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์นะครับในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับจำนวน6รายนะครับรวมเป็นเงิน 178,200 บาทนะครับทั้งนี้นะครับในการประชุมประจำวันนะครับของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเราได้มีการประชุมเป็นประจำทุกวันในเวลา 15:00 น.นะครับโดยในวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านโชตินรินทร์เกิดสมนะครับท่านได้เน้นย้ำนะครับให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะลงทะเบียนนะครับให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับให้เร่งดำเนินการนะครับสำรวจนะครับแล้วก็เร่งรัดขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กันยายน2567ที่ผ่านมานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นความช่วยเหลือในส่วนของมิติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งท่านได้ให้ความช่วยเหลือนะครับโดยนำเครื่องกลเครื่องจักรนะครับรวมถึงกำลังคนนะครับเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบเหตุนะครับทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายนะครับเข้าไปกระจายอยู่ในจุดต่างๆที่มีปัญหาอยู่นะครับโดยในวันนี้นะครับก็ได้มีการรายงานผลการให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพนะครับซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายไปแล้วทั้งสิ้นนะครับรวม 2,932 รายนะครับคิดเป็นเงินกว่า11ล้านบาทเศษนะครับโดย11ล้านบาทนี่ก็แบ่งออกเป็นนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องค่าเครื่องนุ่งห่มนะครับรายละไม่เกิน 1,100 บาทนะครับ
ครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละ 11,400 บาทนะครับเครื่องครัวเครื่องอุปกรณ์ประกอบอาหารครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาทนะครับและสุดท้ายคือรายการค่าเครื่องนอนนะครับคนละไม่เกิน 1,000 บาทนะครับกับผมขออนุญาตนำเรียนความคืบหน้าผลการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตามการแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงรายและสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดเชียงรายด้วยดีเสมอมากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณท่านรองดำรงศักดิ์ยอดทองดีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านก็ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมดินโคลนถล่มหากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้นะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0931311784และสามารถติดตามสถานการณ์ได้นะคะทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายและเพจที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ